็นหนึ่งใน4จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักโดยลำน้ำป่าสักไหลผ่านพื้นที่จังหวัดใน5อำเภอจากอำเภอวังม่วงแก่งคอยเฉลิมพระเกียรติผ่านตัวเมืองสระบุรีและไหลไปสุดเขตจังหวัดสระบุรีที่ตำบลเริงรางโดยมีระยะทั้งสิ้น105กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญดั่งหัวใจหล่อเลี้ยงชีวิตหลากหลายด้านของผู้คนในจังหวัดจากการพึ่งพาธรรมชาติอันสมบูรณ์พัฒนาสู่การประกอบอาชีพที่สร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังที่กระจายอยู่ตลอดลำน้ำตอนแรกเลยคือทางอำเภอนะเขาให้พวกผู้ใหญ่บ้านมาเลี้ยงเลี้ยง15กระชังฟรีคือเขาทำกระชังให้แล้วตอนนี้เราเห็นเขาทำดีเราก็เลยทดลองทำเองมั่งนอกจากจะเลี้ยงไว้เพื่อขายแล้วที่จังหวัดสระบุรียังได้มีการศึกษาพัฒนาขั้นตอนการเลี้ยงปลาตลอดจนการอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติมีการคุยกันถามกันมาว่าเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยว่าจะกินอาหารยังไงอะไรเงี้ยเราต้องปรึกษากันไงก็พออยู่ได้แต่ก่อนนี้ยังไม่รู้ก็อยู่อย่างทุรักทุเลไปเนี่ยพอมาตอนหลังพอรู้ก็ค่อยๆปรับการพัฒนาที่จำเป็นต้องใส่ใจรักษาต้นทุนการผลิตเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติของพื้นที่เพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรวมต้องเข้าใจนะปลาเนี่ยถ้าน้ำเสียเนี่ยมันจะรู้ก่อนคนอีกเพราะนั่นจะลอยหัวหันใจไม่ออกบางครั้งแบบว่าน้ำเสียมากๆก็ช่วยทั้งเขื่อนประสานทั้งเขื่อนมั่งให้ปล่อยน้ำมาของเรานี่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าสำหรับที่นี่นะคือเลี้ยงนี่จะไม่ให้ยาคือจะไม่ให้คนกินสารพิษเข้าไปเลยเพราะเราก็ต้องกินด้วยคือเราต้องมีคุณภาพของเรานับเป็นการสร้างจิตสำนึกรักในพื้นที่ทำมาหากินถึงฐานและการมีส่วนร่วมของผู้คนที่ใช้ชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดสระบุรี